พี่นี่จะเป็นคนหนึ่งที่เลี้ยงลูกไอ้สองหนุ่มเขานะเลี้ยงแบบพี่ใช่ใช่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องพี่สาวพี่สาวทำไมไม่นับเพื่อนเขาก็คือถ้าเกิดเป็นเพื่อนเนี่ยมันก็ตบหัวเอาสิคะเขาจะใช่แล้วต้องมีรุ่นนิดนึงฉันไม่สปอยลูกเลยนะคะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยตอนนู้นค่ะตอนนู้นค่ะก็คือให้เรียนด้วยทำงานด้วยแบบทำอะไรคืออย่างนี้คือเป็นคนชอบดัดนิสัยลูกอยู่ช่วงนึงที่แบบว่าลูกเริ่มจะเกย์ไม่ยอมเอ็นนะคะแล้วก็จะแบบว่าตามไปอยู่มหาวิทยาลัยแพงๆเลยเราก็เลยจับลูกเนี่ยไปโรงรามผมก็กลัวว่าเขาไปเจอรุ่นพี่รามเนี่ยเขาก็ทำงานต่างๆนานาใช่ไหมอันนี้ก็ไปตามเขาค่ะใส่ชุดเสือแล้วก็โบกเข้าปั๊มเออนะแล้วก็จริงแล้วก็มอเตอร์โชว์อ่ะใช่ไหมคนอื่นแค่ลูกคนเดียวเป็นพิตตี้เหรอโนอยากไปแบกรถอยู่ข้างหลังมากเลยอ่ะจริงดิฉันเออแล้วดิฉันก็เฉยใช่ไหมแล้วลูกบอกเนี่ยมีคนบอกว่าต้องเป็นลูกดาราที่แบบว่าตกอันตกอาบแล้วเนี่ยจนมากต้องให้ลูกมาแบกรถอะไรนะใช่ไหมแล้วบอกอุ้ยตายแล้วลูกแม่ภูมิใจมากเลยที่เขาพูดอย่างนี้นะดีกว่าถ้าเกิดจนแล้วลูกไปเป็นเจ้าขายยาบ้าอะไรเงี้ยใช่ไหมวันนี้นี่แม่ภูมิใจนะคนเราเนี่ยจะอยู่ในโลกนี้ได้สบายถ้าเกิดว่าอยู่แบบคนจนได้ก็จะอยู่แบบคนรวยเป็นเข้าใจไหมคะคือถ้าไม่มีต้องอยู่ให้ได้เข้าใจไหมคะให้รู้ว่าคนจนเขาอยู่ยังไงอยู่จะได้ฟิลอยู่จะได้รู้สึกว่าเห็นใจคนอื่นด้วยว่าเงินทองมันหามายากพอ1ปีผ่านไปที่นั้นเราก็ส่งเข้าไปอยู่มหาวิทยาลัยที่แบบว่าแพงๆที่เขาอยากอยู่เพราะเราเห็นแล้วว่าเขาตั้งใจเรียนเขาดูแลตัวเองได้เขาเราจะสอนอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าให้ลูกชายอยู่ดูแลบ้านหาอาหารกินกันเองแต่ไม่แน่นอนเปรี้ยวเพราะว่าทำงานไหนอ่ะทำงานได้แล้วเขาบอกว่าไม่ต้องมาเลี้ยงอะไรแม่หรอกแต่ว่าเดือนนึงก็เลี้ยงข้าวแม่ครั้งนึงแต่ว่าทิ้งบ้านไว้ให้อยู่ต้อง manage เองจ่ายค่าส่วนกลางจ่ายอะไรเงี้ยดูแลเองค่ะพ่อนี่คือกับถูกกับข้าวจ้างคนมาทำความสะอาดบ้านต้องจ้างเองค่ะค่ะเพราะว่าถือว่านี่มีบ้านให้แล้วคนอื่นยังต้องลำบากที่ต้องหาบ้านใช่ไหมคะแม่ไปอยู่คอนโดแม่สบายใช่แต่ว่าตอนนี้นะคะลูกชาย2คนโอ้ยมีแฟนแล้วห่วงบ้างไหมพี่ไม่ห่วงเลยค่ะลูกรักใครรักด้วยบอกเขาหน่อยว่าทำใจยังไงจะให้ลูกไปชอบคนอื่นได้ลูกตอนนี้ยังไม่2ขวบดีเลยไม่2ขวบนี่คุณต้องเข้าใจนะคะคุณกลัวว่าลูกจะไปรักคนอื่นมากกว่าเราใช่ไหมไม่ต้องกลัวมันรักคนอื่นมากแต่คุณต้องเข้าใจสิคะว่าคุณนะคะยังไปปาดลูกชายคนอื่นเข้ามาเป็นของเรานะคะสักวันนึงนะคะมันก็ตึงถึงคิวของเราที่เราจะรักแม่เขานะก็ต้องเหมือนกันเดี๋ยวเขาก็ต้องสอนให้เมียเขารักเราสอนลูกชายนะคะคือบอกว่าก่อนอื่นนะที่จะคิดบอกว่ามีเมียเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ต้องเก็บเงินเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนนะคะสิ่งไหนที่อยู่อยากไปเช่นอยากจะไปปีนเขาอยู่ต้องทำให้ความฝันฟิกเกียความฝันของอยู่ต้องทำให้ได้ก่อนนะคะเพราะว่าผู้หญิงผู้ชายความฝันไม่เหมือนกันผู้หญิงอยากจะไปมาลดีฟใช่ไหมผู้ชายอยากไปปีนเขาสิ่งนั้นคือสิ่งที่ต้องทำให้ได้ก่อนนะคะเพราะว่าพอแต่งงานกันแล้วเนี่ยมันยากที่มันจะแบบว่าได้ไปใช่ไหมคะแล้วพอหลังจากมาเป็นแฟนแต่งงานกันมีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันไหมที่อยากไปไหนกันไปฮันนีมูนไหนกันเที่ยวไหนไปให้ได้ซะก่อนจะมีลูกเพราะลูกยุคนี้เป็นสิ่งที่ควบคุมได้นะคะไม่ใช่ว่าอยากจะมีมั่วซั่วมาไม่เอาหลานอ้าวทำไมไงอ่ะไม่เอาหลานคือหมายความว่าถ้าอยู่จะมีอยู่ต้องเลี้ยงเองให้ได้อยู่ต้องมีเงินที่จะสเปนให้เขาพร้อมที่ใช่ที่จะเลี้ยงได้เองสำคัญอีกอย่างนึงคือสำหรับคนเป็นพ่อแม่ก็คือว่าควรจะต้องทำตัวเป็นตัวอย่างให้ลูกแล้วก็ควรมีความทันสมัยเพื่อที่จะคุยกับเขารู้เรื่องไม่ใช่แบบสอนแบบค่ำครึเราต้องยกตัวอย่างอะไรที่มันทันสมัยขอบคุณพี่ดีมากมากค่ะโอ้วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสมาคมเมียจ๋ากลับพบกันใหม่คราวหน้าเวลาเดิมนะคะเราทั้ง6คนลาไปก่อนค่ะสวัสดี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 ครับพ่อ